อันนี้นะครับคือวิธีการลงโปรแกรมที่แปลงภาษาเมียนจากเมียนนิวโรมันไปเป็นเมียนไทยหรือว่าเมียนลาวอะไรพวกนี้อย่างแรกก็คือหลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นซิปไฟล์มาแล้วก็ต้องไป extract ไฟล์ออกมาโดยการคลิกขวาที่ซิปไฟล์แล้วจากที่คลิกขวาที่ซิปไฟล์เสร็จก็กด extract all แล้วก็ extract ไปหลังจากที่เรา extract ไฟล์เสร็จเราก็ต้องไปเปิดไฟล์ที่เรา extract มาแล้วก็สิ่งแรกที่เราต้องลงก็คือไอตัวโปรแกรมนี้ที่เขียนว่า JRE 6U 2แล้วก็ต้อง install ก็ต้องกด accept แล้วก็รอให้มัน install หลังจากที่ install เสร็จก็กด finish แล้วคราวนี้ก็ต้อง install ไฟล์นี้ต่อไป Docker Convert 1.3.0คราวนี้มันก็จะถามว่าจะภาษาอะไรบ้างแล้วก็กดเอาภาษาเมียนภาษาพม่าอะไรพวกนี้ได้แล้วเอาหมดทุกอย่างเลยก็ได้แล้ว install คราวนี้พอ install เสร็จก็กด finish พอ install เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าที่หน้า desktop จะมีไอ้ช็อตคัทเขียวๆแล้วก็กดเปิดโปรแกรมของมันอันนี้คือโปรแกรมสำหรับการ convert แล้วพอโปรแกรมเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวขยายมันก่อนก็จะเห็นว่ามันจะมีปุ่มเขียวๆตรงนี้ก็กดตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะถามก็กดเลือกอันแรกแล้วก็กด next แล้วคราวนี้เราก็มันจะให้เลือกว่าอยากจะ convert จากสคริปต์ไหนเป็นสคริปต์ไหนแบบจากเมียนนิวโรมันเป็นเมียนไทยหรือว่าจากเมียนไทยเป็นนิวโรมันหรือว่าเมียนลาวเป็นอะไรแบบนี้แบบเมียนนิวโรมันเป็นโอโรมันสมมติว่าเราลองเลือกเมียนนิวโรมันเป็นเมียนไทยเรากดอันนี้แล้วกด next แล้วกด next อีกทีแล้วกด finish แล้วก็จะมีช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มพิมพ์สิ่งที่เราต้องการได้อย่างเช่นอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วคราวนี้ก็จะเห็นที่มัน convert มาให้จะอยู่ข้างล่างอันนี้คือที่มัน convert เสร็จแล้วสมมติว่าเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะเห็นที่มันคอนเวอร์เสร็จอยู่ข้างล่างแล้วก็ลากมันได้แล้วกด copy แล้วไปใส่ที่โปรแกรมอื่นที่ต้องการได้อย่างเช่นเราไปใส่ที่ Microsoft Word ก็จะเห็นว่ามันก็ใช้งานได้ตามปกติ